เห็นครั้งแรกถึงกับผงะถอยกรูดมาตั้งสติอยู่สุดผนังห้องเมื่อเห็นสาวสวยจัดเป๊ะเวอร์หุ่นเสียกำลังฟิตติ้งให้ละครเรื่องใหม่มาลีเริงระบำของผู้จัดไก่วรายุทธแทบไม่เหลือเขาเดิมว่าที่สวยอยู่ตรงหน้านั้นคือหนุ่มในฝันของสาวๆพี่โอ๊ตวรวุฒินั่นเองค่ะโดยบทเจโรสนางโชว์ดราม่าบทนี้ท้าทายฝีมือและดึงดูดให้พี่โอ๊ตยอมแต่งหญิงได้แบบ 100% และถึงกับออกปากว่าคันไม้คันมืออยากปล่อยของให้พี่ไก่รีบเปิดกล้องถ่ายทำกันไววันพรุ่งนี้ซะเลยแม้ในการฟิตติ้งจะทำให้ผู้ชายอย่างพี่โอ๊ตลำเค็นอยู่บ้างกับการแต่งสวยทั้งใส่สเตรัตเอลเพิ่มก้นเพิ่มอกแต่งคิ้วขนตาหน้าปากหนักอึ้งไปทั้งหน้ายังมีชุดอลังการเวอร์ๆและต้องเปลี่ยนวิกผมนับ10ทรงงานนี้โชคดีที่ยังมีผู้จัดเล่นเองอย่างพี่ไก่วราคอยแต่งเป็นเพื่อนสาวสวยดูโอ้กันตลอดทั้งเรื่องค่ะองลงแล้วค่ะองลงแล้วความรู้สึกมันมาครับความรู้สึกมันมาพอเสื้อผ้าหน้าผมมันมาอุปกรณ์พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าอ๋อสำหรับคนที่เขาเป็นนางโชว์เนี่ยความรู้สึกมันคงเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละก็คืออยากเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอยากปล่อยของรู้สึกก็ก็โอเคเหมือนกันนะก็พอถ้าจะเบี่ยงเบนก็พอไปได้เหมือนกันพี่ว่าไม่ต้องแนะนำนะคะเพราะว่ามาเต็มองค์ขนาดนี้นะคะแนะนำไม่ไหวแล้วค่ะมีเฟลลิ่งแล้วค่ะระหว่างถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยเธอก็นะโอเคเลยค่ะเธอดีดขึ้นมาเธอดีดเธอดิ้งเลยล่ะค่ะเธอได้เลยอันนี้ฮะ